เริ่มต้นคู่ที่สามนะครับสามสาวเซเลบอยู่กับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะเริ่มต้นจากคุณมรดาก่อนครับวันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างครับสนุกมากเลยค่ะวันนี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับดวงมาเชียร์เพชรมั่นคงค่ะใช่ฝากไปถึงเพชรมั่นคงหน่อยไหมครับอยากให้มาเดินแบบให้โอ้อย่างนั้นเลยนะครับค่ะอาจจะเดินไปแล้วก็มีการแทงเข่าไปด้วยนะครับมาท่านต่อไปครับบ้างนะครับคุณเล็กณภาพรนะครับเป็นไงครับบรรยากาศวันนี้มันมากเลยค่ะครั้งที่สองแล้วค่ะที่มาครั้งที่สองแล้วนะครับติดใจจากครั้งแรกนะครับติดใจค่ะมันเหงื่อเงอเดินมาเชียร์ใครเป็นพิเศษขอให้ชนะด้วยนะคะลืมมาเชียร์เพชรมั่นคงค่ะคนไทยด้วยกันครับโอเคครับท่านที่3นะครับคุณสิริภกานะครับเชิญครับวันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างครับสนุกค่ะมาดูครั้งแรกค่ะครับจริงๆแล้วผู้หญิงกับมวยนี่ดูจะไม่ค่อยเข้ากันแต่ว่ามาชมด้วยตัวเองแล้วรู้สึกไงครับมันมากค่ะน่าจะมาดูอีกครับผมฝากถึงนักมวยไทยของเราด้วยครับก็ขอให้สู้ๆค่ะเชียร์คนไทยเอาละครับขอบคุณทั้ง3สาวด้วยนะครับขอบคุณครับผู้ชมครับคู่ที่3รอเราอยู่บนเวทีแล้วเช่นกันครับเชิญเลยครับขอบคุณมากนะจอมเตะแดนอาทิตย์อุทัยสุวีชิโร่นิยาโคชิประเทศญี่ปุ่นเจ้าสองวีเลียมแฮริสันประเทศอังกฤษมาที่ Indoor Stadium หัวหมากกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่หมอครับเป็นคู่ที่3แล้วนะครับคู่นี้เมื่อรอบ16คนนั้นได้พิจารณาจากคณะกรรมการเป็นคู่ดูเดือดแล้วครับนั่นก็คือชิโรย่านะครับนักมวยจากญี่ปุ่น23ปีครับสูง173มีสถิติ46ครั้งแล้วก็เป็นชัยชนะถึง41แพ้4ครั้งครับเสมอเพียงครั้งเดียวครับก็ถือว่าเป็นนักชกที่อาวุธมวยไทยครบเครื่องนะครับแล้วก็เรียนรู้ศิลปะมวยไทยมาค่อนข้างนานนะครับเจ้าตัวนั้นยอมรับนะครับว่าต้องการที่จะเก่งในเรื่องศิลปะมวยไทยเมื่อวานนี้ผู้บริการได้พูดคุยกับเขานะครับเขาบอกว่าเขาต้องการโชว์ให้คนไทยได้เห็นว่ามวยไทยที่เป็นมวยไทยที่คนญี่ปุ่นเรียนรู้นั้นก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครครับกับส่วนคู่ต่อกรของเขามาจากประเทศอังกฤษนะครับเรียมเฮริสันครับ27ส่วนสูงก็174ซมสถิติ65ครั้งครับชนะ58น็อก31แพ้5แล้วก็เสมอ2ครั้งครับวันนี้เดินทางมาตรวจร่างกายนะครับเสียดายนิดนึงนะครับซ้อมมาดีนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าอากาศในเมืองไทยค่อนข้างร้อนก็เลยทำให้สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เต็มร้อยนะครับทราบข่าวว่าทำน้ำหนักในพิกัด147ได้หรือเปล่าฮะคือมาแบบมาไม่ทันชั่งน้ำหนักนะครับก็เลยทำให้การชั่งน้ำหนักของเรียมแรดิสันนั้นอาจจะน้ำหนักเกินไปสักนิดนึงนะครับเอาละครับดูครับเป็นคู่ที่3นะครับก็โตชิโร่มิยาเกชิครับมิยาเกชินี่ซ้อมอยู่ที่ยิมของคุณพ่อนะครับที่โตเกียวนะครับแล้วก็ก่อนเดินทางมาเมืองไทยนั้นบอกว่าซ้อมมาแบบเต็มที่จริงๆเลยเรียกว่าต้องการมาโชว์ศิลปะมวยไทยกับนักชกของอังกฤษในครั้งนี้เลยผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการประธานสุคนปฏิภาณครับให้คะแนนธนภัทรแก้วบวยพรเกียวคู่แล้วก็หัตถราวุฒิลาวันครับเป็นจอมดีเดือดในรอบแรกครับได้รับรัฐบาลเศรษฐาครับทางด้านของฝ่ายญี่ปุ่นครับ
ยาเกชินี่ถ้าดูจากการออกอาวุธในนัดแรกแล้วนี่ต้องยอมรับเลยว่าศิลปะมวยไทยเนี่ยเรียกว่าเขาเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งเลยนะครับแล้วมาครั้งนี้ก็เรียกว่าซ้อมมาอย่างดีเลยครับเป็นใครพบในรอบต่อไปก็น่าหนักใจก็ถือว่าเป็นตัวเล่นอันดับต้นๆเลยครับสายสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนี้มีมาอย่างช้านานไม่ต่ำกว่า115ปีแล้วครับเป็นสีดำนะครับนักมวยจากประเทศญี่ปุ่นแข่งหน้าของเรียมอยู่กับคุณกิตติเลยครับซ้อมอยู่แถวๆค่ายห้วยขวางครับย่านห้วยขวางครับทางด้านของคุณกิตติแม่และดูแผ่นหลังของทางด้านเรียมครับพี่หมอครับมีคำว่าภาษาไทยด้วยครับหนังสือไทยไปเพ้นอยู่ด้านหลังนะครับเปิดเกมตลอดนะครับดูครับรูปร่างโครงสร้างกล้ามเนื้อหัวจิตหัวใจครับเป็นการคอมมานดีเลยครับโอ้ยสองอัพก็โอ้โหขึ้นหน้าครับทางด้านของยาเกจิแต่เป็นมวยซ้ายเอาสองกาดด้วยครับไม่ใช่ซ้ายอย่างเดียวครับเอาซ้ายออกเอาขวาเข้าครับสลับกาดไปเรื่อยครับโอ้ยซ้ายต้องระวังครับนี่ครับพอสมควรครับเรียมแฟชั่นบนเรือนร่างของนักมวยกับนักฟุตบอลนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับดูครับนักมวยไทยนั้นอาจจะมีเรื่องของเครื่องรางของขลังในรูปแบบของความเป็นไทยครับนี่ครับไม่ใช่เฉพาะศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับภาษาไทยก็ไปปรากฏอยู่บนเรือนร่างของนักมวยด้วยครับครับขยับเร็วขึ้นครับทางด้านที่ยากอีกโอ้ครับดูครับโดนตัดลำตัวถอนหายใจยาวเลยครับเตรียมเอาละครับพักสักครู่ครับหมดยกแรกครับ